กรณีผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6นั้นนำเด็กไร้รัฐจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเข้ามาเรียนไกลถึงในจังหวัดอ่างทองจนกลายเป็นคดีความยังถูกตั้งคำถามนะคะกลับไปที่ต้นตอของเรื่องนี้ว่าเพราะอะไรผู้ปกครองของนักเรียนนับร้อยคนถึงตัดสินใจส่งบุตรหลานให้ข้ามชายแดนมาเรียนไกลขนาดนี้คุณโกวิทย์บุญธรรมไปติดตามเรื่องราวของเด็กๆกลุ่มนี้ค่ะถ้าพูดหนูไปนี่หนูกลัวว่าเนี่ยค่ะเขาจะไล่หนูกลับมาอีกทีนึงเนี่ยถูกปฏิเสธในการที่จะให้เข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งนี่เป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนที่เด็กนักเรียนบางส่วนยังเดินทางข้ามชายแดนแม่สายกลับมาไทยเพื่อเจอกับครูปุ๊กัลยาทาสมผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6ที่เคยมารับพวกเขาถึงชายแดนพาไปเรียนหนังสือถึงจังหวัดอ่างทองทำเลื่อนเด็กชายคนนี้เป็น1ใน126คนที่ถูกส่งกลับเขาพยายามเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตัวเองพอตั้งแต่ถูกทางการไทยผลักดันกลับก็ยังไม่ได้เรียนหนังสือและถูกปฏิเสธการเข้าเรียนเขาบอกว่าถ้าไม่มีเอกสารอะไรแบบนี้เขาบอกว่าไม่รับครับเราก็อยากเรียนครับแล้วทำไมเราถึงอยากเรียนนะครับก็อยากรู้ภาษาไทยแล้วก็อย่าศึกษาเหมือนคนอื่นบ้างครับรู้สึกเสียดายนิดนึงครับเสียดายอะไรครับก็เสียดายที่ไม่ได้เรียนครับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเปิดเผยกับไทย PBS ถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ลูกเข้ามาเรียนในประเทศไทยทำไมเขาถึงอยากมาฝั่งไทยอะครับมาเรียนที่ฝั่งไทยเพราะว่าการศึกษาก็ค่อนข้างแบบดีกว่าแล้วก็เข้าสังคมได้ง่ายกว่าค่ะค่ะเขาอยากทำงานในเมืองไทยไหมไม่จำเป็นว่าได้งานที่เมืองไทยไหมค่ะแต่ว่าขอแค่เขาให้มีความรู้แล้วก็สื่อสารกันได้แค่นี้ก็พอค่ะขณะที่เด็กหญิงคนนี้หลังหลุดจากระบบการศึกษาแม้เธอจะอยากกลับเข้ามาเรียนแต่บาดแผลให้ออกจากการศึกษากลางคันและส่งกลับประเทศต้นทางทำให้เธอต้องหยุดความฝันที่จะเรียนต่อถ้าเขาให้กลับไปเรียนที่อ่างทองอีกไปไหมไม่ไปแล้วค่ะทำไมนะครับก็คือถ้าพูดหนูไปนี่หนูกลัวว่าเนี่ยค่ะเขาจะไล่หนูกลับมาอีกทีนึงนะคะแต่อยากเรียนไหมอยากนี่อยากเรียนค่ะแล้วอยากเรียนที่ไหนอย่าเลี้ยงใกล้ๆบ้างค่ะการดำเนินคดีกับครูปุ๊และพวก5คนในข้อหานำพาบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองอาจเป็นการแก้ปัญหาของรัฐไทยตามกฎหมายแต่เด็ก126คนยังไม่มีที่เรียนเพราะโรงเรียนตามแนวชายแดนแม่สายกลัวความผิดซ้ำรอยครูปุ๊ทำให้บางคนอาจต้องทิ้งความฝันคือตอนนี้เด็กไม่มีที่เรียนเพราะว่าตรงไหนก็เขาก็ไม่อยากจะยอมรับเด็กเข้าเรียนเด็กโดยเฉพาะเด็กกลุ่มที่ถูกผลักดันกลับไปประเทศซึ่งเด็กได้เจอปัญหาจากสถานการณ์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6มาก็ถูกปฏิเสธในการที่จะให้เข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งปี2565ถึงปี2566ครูปุ๊เดินทางมารับเด็กนักเรียนสัญชาติเมียนมามาเรียนถึง2ครั้งทั้งหมด128คนแต่เด็ก126คนถูกผลักดันกลับประเทศเมียนมาแล้วและยังเหลือเด็กอีก2คนคือสาลิกาและเปาโลพวกเขาจบการศึกษาชั้นป.6จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6และเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมแม้จะมีรหัส G แต่ทางการไทยยืนยันว่าต้องส่งพวกเขากลับหลังสิ้นสุดภาคเรียนนี้มูลนิธิกระจกเงาจึงอาสาเข้ามาประสานงานเพื่อหาที่เรียนให้กับทั้งสองคนเพราะกลัวว่าจะซ้ำรอยเด็ก126คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วในแง่ของสิทธิมนุษยชนเนี่ยเด็กเหล่านี้อยู่ในสถานการณ์พิเศษส
ถานการณ์พิเศษเราก็ต้องสร้างเซฟโซนพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่แห่งโอกาสแห่งความหวังแห่งความรักความเมตตาให้กับเขาพี่คิดว่าอันเนี้ยอยากเห็นคนไทยคิดอย่างนี้ปี2548คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนหรือ Education for All หรือมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ต้องได้รับการศึกษาแม้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยแต่เด็กนักเรียน126คนสัญชาติเมียนมาที่ถูกผลักดันกลับมีสิทธิศึกษาต่อในประเทศไทยหรือไม่อย่างเป็นคำถามที่เด็ก126คนและผู้ปกครองรอคำตอบจากรัฐบาลไทยโกวิทย์บุญธรรมไทย PBS รายงานเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็ก